วันนี้กูจะมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในช่างอุตสาหกรรมแล้วก็ความปลอดภัยในการที่เราฝึกปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมแก๊สโลหะแผ่นนะครับหลักแรกเลยของความปลอดภัยก็คือผู้ปฏิบัติงานนะครับก็คือต้องมีความปลอดภัยกับตัวเองต้องมีความปลอดภัยกับพื้นที่บริเวณที่เราฝึกบริเวณที่เราปฏิบัติงานนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่จะเกิดมาเรื่องความปลอดภัยนี่นะครับก็คือเรา1 นะครับก็คือร่างกายเราสุขภาพร่างกายนะครับเกิดบาดเจ็บแขนขาดขาขาดนิ้วถลอกมือถลอกขาถลอกอันนี้ก็คือเกี่ยวกับร่างกายเรา2เราต้องเสียเวลางานที่ออกมาก็ไม่ได้นะครับงานก็ช้าแล้วก็เราก็ต้องมาสูญเสียงานที่เราฝึกปฏิบัติด้วยแล้วก็ที่3นะครับก็คือเสียเงินที่จะมารักษามาดูแลมาล้างแผลหรือเสียเวลาที่จะมาให้ร่างกายเราดีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของงานช่างสายช่างหรือการที่เราจะมาฝึกปฏิบัติงานกันในงานช่างสายช่างอุตสาหกรรมนะครับก็เลยเล็งเห็นว่าเรื่องความปลอดภัยในการฝึกในการปฏิบัติงานของสายช่างอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยต้องมีความปลอดภัยต้องมีการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างอันนี้ก็คือครูจะมาเล่าและมาอธิบายให้กับพวกเราเข้าใจกันแล้วก็เอาไปลองฝึกไปปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติของเราครับผม